อ่ะคำถามว่าอยากขอคำแนะนำจากคุณแม่เมื่อเรามีอารมณ์ขุ่นมัวหงุดหงิดกับคนในครอบครัวที่ไม่ได้ดั่งใจเราเราควรทำอย่างไรเพื่อดับอารมณ์ขุ่นมัวของเราคะเราก็กลับมาที่ลมหายใจเจริญสติทุกลมหายใจดูความขุ่นมัวเกิดดับฉับพลันจิตเราก็จะหลุดพ้นจากความขุ่นมัวก็เรียกว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะฝึกจิตดีๆเงี้ยเจโตวิมุตต์เลยนะเนี่ยแล้วต่อไปก็ใช้ปัญญาวิมุตต์หน่อยว่าโอ้ยใครเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของใครจะอี้จะอั้นเดี๋ยวก็ตายแล้วจะแบกอะไรใครไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขยันรักกันไว้ภาวนาว่าด้วยรักแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองโดยการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจอันนี้ก็ตอบแบบจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยให้ไปดูความขุ่นมัวเกิดดับฉับพลันนะจ๊ะแล้วก็จะเห็นว่าลมหายใจมันคือเพื่อนมันคือพลังงานจริงๆมันเป็นพลังงานของการช่วยให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้จ้ะอายุ53อยากมีความสุขทางธรรมค่ะก็มาได้เลยค่ะมาเลยค่ะลองมาฝึกปฏิบัติแล้วก็กลับไปหรือถ้าฝึกปฏิบัติดีอยู่แล้วก็เป็นอาการลิโกะการปฏิบัติทำมันเป็นอาการลิโกะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะเอาเลยตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเออยังต้องการกำลังใจอยู่มาขอเพื่อนคณะแม่ชีที่นี่เขาสวดมนต์กันแบบทุกต้องเรียกว่าเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่กิจกรรมและไม่ใช่แค่กิจวัตรเป็นวิถีชีวิตเลยค่ะคุณยายคะเราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างไรไม่ให้กังวลกับอนาคตมากเกินไปค่ะดูอย่างมีสติเคี้ยวอย่างมีสติลิ้มรสอย่างมีสติรู้สึกอย่างมีสติอร่อยก็รู้ว่าอร่อยยังมีสติไม่มุมมามไม่ละโมบเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเป็นอยู่อย่างรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยมีสติมีวิธีสวนกระแสทางโลกหรืออุบายเตือนสติตัวเองได้อย่างไรบ้างเจ้าคะคนสมัยเนี้ยชอบอะไรง่ายๆเนาะแต่คุณแม่เนี่ยชอบทำของยากเดี๋ยวมันง่ายเองไอ้ที่เราต้องการง่ายเลยเนี่ยมันจะไม่เข้าใจของยากหรอกถ้าเราเข้าใจของยากเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่ง่ายทุกเรื่องเพราะฉะนั้นจะอยู่ยังไงในโลกที่มันยากๆให้ง่ายก็คือต้องผ่านของยากให้ได้สักครั้งนึงมองเห็นมันจริงๆตามความเป็นจริงสักครั้งนึงยกตัวอย่างวันนี้เรื่องภาษาริบุตรดับขันธปรินิพพานพระอนนท์เจอของยากอันนี้ไม่ได้สลดใจเพราะมันผูกพันเอาไว้ในใจนึกถึงครูบาอาจารย์ที่แบบแสดงธรรมอันโอชะเราก็ผูกพันยากไหมยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็นการจากพรากที่ยากเนี่ยครั้งหนึ่งพระอนนท์จะอยู่อย่างไม่สลดใจกับการจากพรากในครั้งยากๆอีกเลยแต่จริงพระนนท์เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังร้องไห้อยู่นะยังยากอยู่นะมันใกล้ชิดมากฉะนั้นถ้าเราเจออะไรที่มันยากในชีวิตสักครั้งหนึ่งบอกตัวเองเลยว่าเราจะเจอของง่ายจากนี้ไปได้แล้วแม้กระทั่งเรื่องความจากพรากถ้าคุณรู้จักสุขง่ายใช้น้อยคุณสุขเมื่อสร้างแล้วคุณสุขเมื่อให้คุณก็จะสุขง่ายๆละค่ะนะคะเหมือนอย่างเงี้ยกินง่ายๆทำกินเองแต่นี่ขอพูดนะยากสำหรับคุณแม่นะคุณแม่ทำไม่เป็นนะไอ้ที่กำลังจะพูดเนี่ยทำไม่เป็นแต่กินเป็นจ้ะคนบอกว่าเอาชนะใจตัวเองยากจริงๆนะคะกำลังจัดสรรเวลาทางโลกและทางธรรมค่ะคือคุณแม่ว่ามันยากค่ะแต่มันทำได้ไงคะคุณแม่บอกทุกคนแล้วว่าถ้าคุณไม่ทำคุณจะไม่รู้ว่าคุณทำได้เหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยถ้าคุณแม่ไม่ปฏิบัติคุณแม่จะรู้ไหมว่าคุณแม่ทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหนีของยากอย่าหนีสิ่งที่มันยากแล้วคุณต้องรู้ว่าเมื่อใดคุณผ่านของยากได้สักครั้งหนึ่งคุณก็จะง่ายเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไม่เคยมานั่งทำอะไรอย่างนี้หรอกค่ะเห็นเขาทำกันก็ทำให้เรา
เราก็ฝึกช่วยตัวเองเนี่ยค่ะขอบคุณสำหรับคนที่ถามมานะคะ